สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พงศ์ไหว้พระเถอะน้องจริงๆจะเล่นมุกนี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนแวบเข้ามาวันนี้เราก็มาอยู่กับโทรศัพท์แบรนด์ที่เราห่างหายมาค่อนข้างนานจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างทำให้คนรู้จักช่องเราเยอะๆด้วยในช่วงแรกๆใช่ไหมแล้วเราก็ห่างหายกับมันไปนานนี่ชมพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่ไม่เอาจริงๆคนรู้จักพี่เพราะ OnePlus กับ Pixel กับ Pixel เยอะมากใช่ไหมส่วนคนก็จะรู้จักคงจาก iPhone เยอะมากๆก็คือสมัยใหม่เนี่ยคนจะไม่รู้จักพี่แล้วตอนนี้ก็จะพยายามกลับมาบ่อยขึ้นนะครับวันนี้เรามากับ OnePlus 11 11ไม่ใช่ OnePlus 11อ้าวเหรอ OnePlus 11 5G ไอ้ย่ะโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะมันมีโปรด้วยป่ะ11 Pro 5G ด้วยป่ะไม่รู้คือเนี่ยเรามากันแบบแบงค์ๆเลยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยตอนนี้เป็นคนที่เสพสื่อน้อยมากเสพสื่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยมากทำให้เวลาที่ได้ของมาแล้วก็อันบ็อกซ์เนี่ยคือรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยได้ดูก่อนเลยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับมีเดียคิดอ๋อนึกว่าเขาให้กล้องเซลล์บลัดมามาเทียบด้วยเอามาถ่ายเทียบกันไอ้ยะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยเหมือนกัน2ชุดให้มาเขาให้มา2สีพงสองสีไม่ใช่ไม่ใช่โอเคฟังมีสีเดียวอธิบายก่อนอ๋อมันมีสีเขียวนี่มันมีสีเขียวกับมีสีดำนี่อันนี้หูฟังนี่มาใหม่เลยแล้วก็ตัว OnePlus 11เองเนี่ยคือมันมีแอบอ่านมานิดนึงถึงจะไม่ได้เสพมากแต่ก็แอบอ่านมานิดนึงว่าเขามีขาย2รุ่นรุ่นท็อปกับรุ่นรองท็อปพูดดีป่ะรุ่นท็อปกับรุ่นรองเพราะวันก่อนเห็นราคาแว๊บๆ29900กับ32900มันต่างกันที่สเปคแรมกับสโตรเรจใช่คือเข้าใจว่ารุ่นที่ขายในประเทศไทยเนี่ยสีดำเนี่ยมันจะเป็น8กับ128ก็คือจะไม่ได้เป็น16ตอนแรกผมนึกว่าเขาส่งมาให้แบบให้ลองใช้คนละเครื่องแล้วก็มาแบบคุยกันทำไมเปิดมาก่อนน่ะก็อยากเปิดเลยอ่ะไม่มันยังอันนี้ยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดหรอยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวขอเอากล่องใหญ่ๆนี่ออกไปก่อนแล้วกันนะเอาหูฟังออกมาด้วยเฮ้ยหูฟังมีไดนาวดิโอด้วยเดี๋ยวก่อนมันตกลงชื่อแบรนด์มันชื่ออะไรกันแน่นะไดนาวดิโอป่ะไดนาวดิโอไดนาวดิโอไดนาวดิโอแต่ว่าตอนเด็กๆเราอ่ะเรียกไดนาวไดนาวดินนาวอุ้ยตอนที่ครั้งแรกที่เห็นน่ะอ่านไม่ดีด้วยไดนาออดิโอรู้สึกว่าจริงๆมันอาจจะว่าไดนออดิโอมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับให้พี่ทอมลุยก่อนไปเอามีดก่อนคือตอนแรกที่ทอมเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้แบบผ่านๆเนี่ยนะทอมก็เห็นตัวกล้องเนี่ยแหละที่มีความรู้สึกว่ามันเด่นที่สุดแต่ว่าพอมาถืออยู่ในมือจริงแล้วเนี่ยทอมคิดว่าคือมันก็ดูเด่นนะแต่มันก็มีความสวยในแบบของมันน่ะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยแล้วก็ตัวฝาหลังเนี่ยมันเป็น Gorilla Glass 5ถ้าเกิดว่าทําเข้าใจไม่ผิดแต่ว่าเขาก็จะมีการทำ texture มาให้แบบว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันไม่ได้คือมันไม่ได้จับรอยนิ้วมือมากนะครับด้านหน้าก็จะเป็น Gorilla Glass Victus แล้วก็จะเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งในวิดีโอวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ พี่พงษ์โชว์ออโต้โฟกัสอีกแล้วในวิดีโอนี้เราก็จะยังไม่ได้แบบมาใช้งานอะไรเงี้ยนะเราอยากจะมาลองแกะกล่องให้ทุกคนดูกันมากกว่าคืออันนี้อยากให้เห็น uh-huh. พี่เห็นสติกเกอร์ป่ะมันลอยอยู่จากตัวเครื่องแปลว่ากระจกอ่ะมันแบบก็คือชั้นของสีเนี่ยมันอยู่ลึกลงไปอีกนิดนึงคือแต่ตรงเนี้ยถ่ายให้ดูไม่เห็นได้แน่ๆว่าแบบว่าไอตัวสติกเกอร์มันเหมือนลอยอยู่จากตรงชั้นสีเขียวอันนี้จับแล้วลอยนิ้วมือติดป่ะลองจับดิเพราะมันดูเงาๆอ่ะรอยนิ้วมือไม่ติดแต่ติดใจโหอันนี้ก็โหไม่โหมุกกูอีกนอแต่ว่า OnePlus รุ่นที่แล้วเนี่ยเหมือนเขาตัดไอ้สไลเดอร์ตรงนี้ออกไปป่ะไม่รู้แล้วก็รุ่นเนี้ยเขาย้อนกลับมาทำแล้วนะครับก็มันเป็นอะไรที่มันเป็น OnePlus มากๆอ่ะคือมันควรจะต้องมีแต่จริงๆอยากจะบอกว่าผมชอบนะหมายถึงว่าสไลเดอร์หรือไม่มีสไลเดอร์ต้องชอบดิคนที่ใช้ OnePlus ก็จะรู้สึกว่ามันดีแล้วก็เวลาถือจับในมือเนี่ยโอ้ดีเลยอ่ะนั่นเองเลยขอลองนะเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างประทับใจนะที่ว่ามันคือถ้าเกิดว่ามือเรามันกว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าณตอนเนี้ยคือมันมีความแบบจับรอยนิ้วมือน้อยมากไม่รู้สึกเลยอ่ะอันไหนสวยกันเนี่ยสีไหนสวยกันเดี๋ยวคนดูต้องบอกอีกอ่ะว่า2คนนี้มาคุยกันเอง
ก็ใช่ไงอันนี้เห็นว่าอยากมีส่วนร่วมอ่ะซีเนเซอร์กว่าครับซีเนเซอร์กว่าชอบอันไหนก็มาบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใช่ใช่โอเคประมาณนี้ถ้าส่วนตัวพี่ชอบอันไหนชอบอันนี้ชอบสีดำพงอ่ะอยากได้สีดำที่เป็นเงาเงาแบบนี้อ๋อแต่ว่าตัวท็อปนี่คือตัวนี้นะคือตัวสีเขียวเป็นซิกเนเจอร์ไม่เป็นไรก็เหมาะสมกับความเป็นซิกเนเจอร์ทำสีมาได้สวยเลยแล้วก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอมันเป็นรุ่นแฟลกชิพแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีความเหมือนกับว่าละเมียดในการออกแบบแล้วก็คืออย่างเงี้ยอย่างงานกระจกอย่างเงี้ยเราเห็นเราก็รู้เลยว่ามันคนละเลเวลกับงานกระจกในรุ่นระดับหมื่นกว่าในรุ่นแบบเรือกลางเรือเล็กอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือเรือแจวอะไรก็ว่ากันไปนะเรือแจวเรือแจวมีอยู่ช่องเดียวที่ใช้คำนี้แต่ว่าอันเนี้ยแอบแบบว่านิดนึงอ่ะทำไมอ่ะไม่ยอมเป็นเขียวเดียวกันไงโอ้นี่ก็เรื่องมากเหลือเกินเอ้าก็ในเมื่อถ้าจะซื้อเป็นคู่ก็เขียวเดียวกันไปดีเรื่องมากจริงๆเลยอ่ะขอดูสีดำบ้างขอชมเรื่องกล่องเลยได้ป่ะอ๋อมันเปิดง่ายเปิดง่ายไม่นึกเลยนะว่ามันจะมีวันที่เราต้องมาพูดเรื่องกล่องกันว่ามันเปิดง่ายหรือเปิดยากอ่ะก็มีอยู่ยี่ห้อนึงอ่ะที่เคยเปิดง่ายๆแล้วก็ทำให้เปิดยากใช่คือเห็นเปล่าสีดำยังดำเดียวกันเลยเนี่ยดำเดียวกันเนี่ยทีมแอปปี้เหรอเนี่ยดำเดียวกันแล้วทำไมเขียวคนละเขียววะเดี๋ยวเอานะก็คือเขาทำมาให้มันเป็นซิกเนเจอร์ไงอ๋อดำก็คนละดำแต่ว่าแบบมันยังมีความใกล้เคียงกว่าขอพูดเรื่องกล่องหูฟังหน่อยได้ปะอืมสัมผัสดีมากเลยนะใช่แล้วเวลาถืออย่างเงี้ยโคตรดีไม่เคยคิดว่าแบบไอ้ทรงเนี้ยมันจะมีคนออกแบบได้ดีดีมากเลยอ่ะเฮ้ยมันพรีเมียมจริงแล้วเนี่ยคือตอนแรกคือแปลกใจจริงๆอันนี้แปลกใจจริงๆตกใจจริงใช่มันสัมผัสดีเนาะจริงสัมผัสดีจริงแล้วก็แบบอ่ะอันเนี้ยผมว่าพี่ยังไม่ได้รู้สึกแน่เลยคำว่า OnePlus ที่เขียนอยู่ตรงเนี้ยลองเอานิ้วลูดอ่ะก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร engrave แต่ว่ามันสัมผัสมันรู้สึกได้ว่าแบบงานเนี้ยบอ่ะใช่ป่ะงานเนี้ยบซึ่งปกติเราจะไม่เจอกล่องหูฟังที่แบบเขาแบบปั๊มลงไปลึกขนาดนี้ส่วนใหญ่มันจะสกรีนหรือไม่ก็จะเจอกล่องสีขาวๆที่ไม่มีปั๊มอะไรเลยอ่ะใช่แล้วก็แบบว่ากูก็ไม่รู้รุ่นไหนอ่ะขอลองใส่หน่อยนี่สวัสดิ์ผมด้วยนะซันซิลต้องเข้าแล้วเฮ้ยเหมือนหน้าตาคนมาก น่ารักมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ให้ดูว่าเมื่อกี้น่ารักอะไรใส่แล้วก็ดีเลยนะใส่แล้วก็แบบให้ดูว่าน่ารักอะไรเห็นไหมเหมือนมีตาแล้วก็มีรอยยิ้มจริงๆไม่เกี่ยวอะไรเลยอ่ะเฮ้ย ANC ทำงานแล้วพงลองพูดดิพูดเมื่อกี้พงพูดได้ยินป่ะได้ยินแต่ว่าก็บล็อกไปสมควรเปล่าเมื่อกี้พงพูดไม่ออกเสียงโอเคพรีเมียมอยู่เลยANC ดีอยู่นะใช้ได้เลยดีอยู่นะดีอยู่นะในกล่องก็จะมีนี่ครับมีเขียนมาว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ Red Cable Club อ๋อนึกว่าเป็น Black Card ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น Red Cable ค่ะแล้วก็มีเนี่ยครับ Melody Blues แต่ว่ากล่องหูฟังอ่ะผมชอบสีเขียวมากกว่าสีดำแบบว่าดูพื้นเลยอ่ะแต่พอเป็นกล่องหูฟังสีเขียวก็สวยแล้วเราก็รู้สึกว่าดูพื้น คือรู้สึกว่าแบบเป็นสีเขียวที่แพงอ่ะเป็นสีเขียวที่แพงแล้วก็แบบอยากมีหูฟังสีเขียวบ้างไม่มีโอเคอันนี้เป็นสายชาร์จแล้วมีสายเบอร์มั้ยสายชาร์จนะฮะนี่อันนี้สายชาร์จก็จะก็เป็น OnePlus 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 นะฮะแล้วก็มีหูฟังเขาเรียกว่าอะไรนะจุกหูฟัง Ear Tips นะฮะมาให้มีให้กี่คู่มีมาให้2คู่นะครับรวมเป็น3คู่รวมเป็น3ยังไงเดี๋ยวรีวิวก็รอดูกันอีกทีนึงอันนี้สำหรับในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีคู่มือสติ๊กเกอร์นะแบบนี้โอเคดูดีเลยช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมีการเล่นกับกล้องให้มันโฟกัสอย่างนี้นะครับเพราะว่ากล้องใหม่มันมีออโต้โฟกัสที่ดีแล้วนะครับไม่ได้เห่อเขาเรียกว่าใช้ของให้คุ้มประสิทธิภาพซื้อกล้องโซนี่มาปั๊มเห่อเหลือเกินอ๋อไม่ใช่ปรากฏต่อไปโซนี่เข้า
Panasonic S5 เหรอครับ Mark 2อันนี้หัวชาร์จก็ใหญ่อยู่นะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ100วัตต์ประสิทธิภาพไม่ถึงป่ะข้างๆเขียน100วัตต์ตัวเบลเลอร์โอ้มองไม่เห็น100วัตต์ซุปเปอร์บุ๊กนะฮะต้องยื่นให้เขาเห็นงี้นี่นี่เราก็ชินกับสมัยก่อนไงใช่กล้องไม่มีออโต้โฟกัสอย่างนี้แหละให้เลือกอีกทีนึงเอาสีไหนตอนนี้พี่เริ่มชอบตอนนี้พี่ชอบตอนนี้พี่ก็เริ่มชอบสีเขียวมากกว่าไม่แต่คงอยากได้ดำที่มันเป็นอย่างนี้ไงมือถืออ่ะอยากได้ดำเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้หูฟังยังไงก็เขียวสวยเนาะสวยเนาะอ่ะให้เลือกจะเอาเครื่องไหนไปใช้เอาทั้งสองเครื่องเลยคนบ้าอะไรเครื่องงั้นคงเอาหูฟังไปใช้สองตัว ลงตัวอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงเดี๋ยวรอกลับมาดูกันตอนในรีวิวตัวเต็มอีกทีนึงเนาะโอเคยังไงถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ฝากกด subscribe กด subscribe แล้วก็ subscribe อีกรอบหนึ่งที่ช่อง Super Tomo Geek Tech และ Audio Tips ครับขอบคุณครับโอเคยังไง okay. ไว้เจอกันครับกดไลค์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ